กองกำลังการเรียงขยาร่วมกับกลุ่มต่อต้านยังคงปะทะกับทหารเมียนมาในพื้นที่เมืองดีมอโซตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากทหารเมียนมาได้ส่งกำลังเข้าสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือทหารเมียนมาที่ถูกปิดล้อมซึ่งการประทะกันทั้งสองฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากด้วยครับ มีรายงานข่าวบอกว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าทหารเนียนมาสังกัดกองพลทหารราบเบาที่55และกองพลทหารราบเบาที่66ที่ถูกส่งเข้ามาในเมืองดีมอโซสู้รบกันกับกองกำลังผสมชาวเกเหรียขยารวมกันแล้วกว่า50ครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทหารเนียนมาเสียชีวิตไปแล้วกว่า100นายครับส่วนฝ่ายต่อต้านเสียชีวิต5นายแล้วก็บาดเจ็บกว่า30นาย ขณะที่เครื่องบินกองทัพอากาศเนียนมาก็ไปทิ้งระเบิดในพื้นที่สู้รบทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจำนวนมากด้วย ด้านศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเนียนมาจังหวัดแม่ห้องสอนรายงานบอกว่าขนาดนี้มีผู้หนีภัยการสู้รบมาในฝั่งไทยรวมกันแล้วกว่า8,700คนในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว5แห่งตามแนวชายแดนโดยประเทศไทยครับยังคงต้องให้การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องของอาหารและก็ของใช้จาเป็นรวมไปถึงยารักษาโรคด้วยครับ